หน่วยงานต่างๆก็ยังคงจัดกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับภาคีเครือข่ายเขาลงไปที่พื้นที่ชุมชนโรงเจ2ที่ตลาดพลูครับไปจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ศาลเจ้าโอเจหยี่อันเนี้ยเก่งโดยมีหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มาร่วมทำกิจกรรมกันอย่างคับคั่งครับนายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้หลายหน่วยงานร่วมกันมาทำกิจกรรมจิตอาสาที่ชุมชนโรงเจ2ตลาดพลูซึ่งเป็นชุมชนใหญ่กลางกรุงเทพมหานครนะครับที่นี่ประชาชนหลายกลุ่มยังต้องการการดูแลอย่างเช่นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มคนพิการที่ผ่านมาทางสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีส่งผลให้ชุมชนได้รับการฟื้นฟูครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ก็ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง10ครัวเรือนมีการให้บริการตัดผมฟรีโดยช่างตัดผมจิตอาสาให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนฟรีจากศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนหรือว่า Fix It Center โดยนักเรียนช่างจากวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีครับนอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำช่วยเหลือทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเทน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์ลงไปเพื่อปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นรวมถึงทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งก็มีทั้งครูและนักเรียนจากโรงเรียนกงลี้จงซันมาร่วมทำกิจกรรมและมีการสาธิตอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR แก่นักเรียนด้วยเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าไปอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาครั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยที่มาร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยรวมถึงตัวแทนชุมชนโรงเจ2นะครับตลาดพลูนะฮะก็มีพี่น้องในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือดูแลทำความสะอาดจิตอาสาพัฒนานะครับรวมถึงเรื่องของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาชีวะในพื้นที่เองก็ตามเนี่ยทุกคนก็พร้อมเต็มใจนะในการมาให้บริการชุมชนในครั้งนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่เราได้ทำงานร่วมกันเพราะเรายึดแนวพระบรมราโชวาทนะที่จะต้องการอยากจะให้พี่น้องประชาชนดูแลกันเองนะฮะเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนครับ